เอาละครับกราบสีผมมาพบกันแล้วผมระบไม่ตายระบบขัดรอกพอสปอนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1263ถึงตอนที่1264นะครับผมเอาละครับเริ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อผ่านได้ดีกว่าครับมันยังมีวิธีจึงงั้นเรือเย่เห็นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากทันใดนั้นตัวสังหารก็ได้ผู้ความลับบางจางออกมาถึงเฟิงเจ้าคนจะรู้อยู่แล้วว่าตระกูลกินกับพวกเรานั้นเคยมีบุตรแห่จากมากมายแต่โดยพื้นฐานแรกบุตรแห่จากตอนนั้นต่างก็เดินทางออกจากที่แห่งนี้เพื่อเข้าไปจะสนึกของพี่ต้องห้ามในความบื้อเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าว่าเขายังคงอยู่ในโลกแห่งนี้มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับบุตรนาจาที่จะสามารถยกระดับต่อไปได้ดังนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีกลัวที่พวกเขาจะเดินทางเข้าสู่วิทยาลัยในความมืดแต่ก่อนที่พวกเขาจะจากไปพวกเขาก็ได้ทิ้งสิ่งดีๆเอาไปมากมายซึ่งมันก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับพวกเราตระกูลกินทั้งหมดและหนึ่งในบัมพรุษแห่งอาจารย์บัมพรุษแห่งอาจารย์เทียนดูขอให้ได้มีอาณาจักรที่เขาครอบครองที่ชื่อว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์และในอาณาจักรแห่งนั้นก็มีพันเชียจริกบินดันดูว่ากันว่ามันเป็นสมบัติที่บัมพรุษแห่งอาณาจักรเทียนดูได้พบในพิธองฮับแห่งความมืดมันนั้นสามารถที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณให้มีระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมากแต่ถ้าความตั้งใจมีแน่มากพอจิตวิญญาณของพวกเขาก็จะถูกพันเชียจริกบินดันทำการควบคุมและกลายเป็นหุ่นเชิดตลอดกาลแต่ถ้าหากอาณาจักรแห่งสวรรค์ยังมีบุตรแห่งอาณาจักรเทียนดูอยู่ผู้คนกินบางคนก็สามารถที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นได้โดยรับการคุ้มครองจากบุตรแห่งอาณาจักรเทียนดูเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้กลายเป็นหุ่นเชิดแต่ตอนนี้บุตรแห่งอาณาจักรเทียนดูได้จากไปแล้วดังนั้นมันจึงอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปภายในอาณาจักรแห่งสวรรค์เพื่อทำการบ่มเพาะศิลาจารึกแห่งวิญญาณดังนั้นอาณาจักรแห่งนี้จึงได้ถูกปิดกั้นโดยผู้กินระดับสูงเรานานแต่ผู้กินส่วนใหญ่ก็ไม่รับอนุญาตให้เข้าไปเราข้านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อย่างนั้นเลยเย่เทียนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยข้านั้นมีวิธีที่จะพาเจ้าเข้าไปได้แต่ข้าเกรงว่าเจ้านั้นจะไม่กล้าเข้าไปรมสังหารได้กล่าวมาด้วยรอยยิ้มข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเย่เทียนได้กล่าวมาเอาละเจ้ากลับไปเตรียมคิดตั้งเจ้ากันเน็ตสามพันชิ้นมาแล้วข้าก็จะพาเจ้าเข้าไปแต่เจ้าควรจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคิดตั้งเจ้ากันเน็ตสามพันชิ้นนั้นมันก็พอแล้วที่จะทำให้ความแข็งของเจ้าทะยานขึ้นได้แต่ถ้าเจ้าเข้าไปในที่นั้นบางทีเจ้าก็อาจจะกลายเป็นหุ่นเชิดได้รมสังหารได้ทำการกอดตื้อให้บาราข้าหน่อยก็แล้วกันเย่เทียนทำการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวมาว่าข้าตกลงในเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาออกจากโลกแห่งการกินจริงๆแล้วคิดตั้งแต่กำเนิดสามพันชิ้นนั้นมันไม่ได้เป็นจำนวนที่มากมายเกินไปเพราะขอนั้นสามารถที่จะสกัดกั้นมันมาจากต้นกำเนิดของโลกมนุษย์ได้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นมันออกมาได้มากเกินไปเพราะมันอาจจะสร้างกระแสหายให้กับโลกมนุษย์ของเขาได้จะไม่ต้องสงสัยเราไม่สามารถสกัดกั้นต้นกำเนิดของโลกได้ต่อไปดังนั้นเราจำเป็นจะต้องไปสกัดกั้นแรงต้นกำเนิดของโลกอื่นๆได้เท่านั้นแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะสกัดกั้นแรงต้นกำเนิดของโลกจากกองรังรักอื่นๆในโลกโบราณต้องห้ามได้ไม่เช่นนั้นบุตรแห่งจากขึงขั้นเหล่านั้นก็จะสามารถตรวจพบเขาในไม่ช้าและเขาไม่ทางที่จะหลบหนีได้ในเวลานานเพราะในตอนนี้เขาอยู่ในร่างกายคัตโต้ของผู้กินนั่นเองซึ่งมันนั้นเป็นเพียงบทเทศต่อผู้จงโผพันระดับทั่วไปและความแข็งของมันก็ยังอ่อนแอไปอย่างมากมันมีโรคแห่งตามากมายภายในจากต่อซานแห่งนี้แต่ประเทศเราไม่ทำการเกินเกณฑ์โรคเราดีเพียงแค่เราทำการสกัดกั้นเล็กของแต่งต้นกำเนิดเราดีมันก็แทบจะไม่สร้างผลกระทบใดๆต่อโรคแห่งเตาเรานี้เช่นกันซึ่งมันยังไม่เขาได้รับเกียรติตั้งแต่ต้นกำเนิดจำนวนมากนอกจากนี้ร่างกายคาร์ล็อกของเขายังสามารถใช้ปัจจุบันของเขาได้ดังนั้นบทแห่จากขึงขั้นคนอื่นถึงยากที่จะค้นหาร่างกายคาร์ล็อกของเขาได้เมื่อคิดถึงสิ่งดีเย่เถียงก็เริ่มเดินการในทันทีเย่เถียงได้ใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็เดินทางมาถึงโลกแห่งเตาระดับสูงสุดภายใต้กฎปกครองของวิหารมือนานาจารในโลกแห่งเตาแห่งนี้มันมีบทเทศเตามากมายแต่ว่าเขานั้นก็แต่เป็นบทเทศเตาที่ค่อนข้างอ่อนแอเพราะบทเทศเตาที่สมบูรณ์จริงๆนั้นต่างก็เดินทางเข้าสู่โลกโบราณต้องห้ามเพื่อทำการบ่มเพาะเป็นที่ทำไรแล้วแต่พวกเขาจะไม่กลับมาจะได้ยินดีจะแน่นอนเย่ถึงได้นำร่างกายคาร์ล็อกของเขาที่เป็นร่างของผู้กินเข้าสู่โลกแห่งเตาไปนี้จากนั้นก็มุ่งหน้าเข้าสู่แหล่งต้นกำเนิดของโลกแห่งเตาทันทีหลังจากที่เขาเข้ามาเขาก็เริ่มที่จะสกัดกั้นแหล่งต้นกำเนิดตุ้มโรคแห่งเตาได้เกิดการแสบที่ระแหล่งต้นกำเนิดของโรคแห่งเตานั้นก็เริ่มที่จะต่อต้านในบางครั้งแต่มันก็ไม่สามารถต่อกรกับผู้กินได้อยู่ดีแต่ระบบเทศเตารอนนั้นสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์เหล่านี้ได้
ดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำการแจ้งให้กับบุตรเฮตเตาที่ในโลกโบราณต้องห้ามทราบในทันทีจากนั้นบุตรเฮตเตาเหล่านี้ก็ได้ทำการรายงานให้กับบุตรแห่งจักรครึ่งขั้นได้ทราบดังนั้นในไม่ช้าบรรพบุรุษแห่งจักรครึ่งขั้นจึงได้เดินทางมาที่โลกแห่งเตาเพื่อทำการจัดการกับพวกจีนแต่หลังจากที่เทียนทำการสกัดกั้นแต่งเจ้ากำเนิดได้ประมาณ1ใน10เขาก็เดินทางออกจากโลกแห่งเตาแห่งนี้ทันทีจากนั้นก็ทำการเดินทางไปยังโลกแห่งเตาดวงต่อไปไม่นานจากนั้นปราจารย์จึ้นบูและปราจารย์ชิงรงแห่งพระเจ้าพังจากพระเทศบาลก็ได้เดินทางมาอย่างโลกแห่งเตาใบนี้แต่เขานั้นก็พบว่าโลกแห่งเตาใบนี้ดูสมบูรณ์แบบไปอย่างมากมันมีเพียง1ใน10ของแต่งเจ้ากำเนิดเท่านั้นที่ดูเหมือนจะสูญหายไปแปลกจังทำไมพุ่งกินตนนี้ถึงไม่ทำการกินโลกแห่งเตาใบนี้ไปเลยปราจารย์ชิงรงรู้สึกงงงแต่เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของบุตรเทศเต่าคนอื่นผู้กินผู้นี้ควรจะเป็นบุตรเทศเต่าผู้ทรงโคพาร์ตดังนั้นการที่มันจะสามารถกินโรคแห่งเต่าหนักคงจะไม่ใช่เรื่องยากและมันก็มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่เขาจะสามารถกินโรคแห่งเต่าไปนี้ก่อนที่พวกมันจะสามารถเดินทางมาถึงแต่ทำไมตอนนี้ผู้กินกระทำการกินแต่งต้นกำเนิดไปเพียง1ใน10เท่านั้นหรือไม่นานหลังจากนั้นโรคแห่งเต่าอีกฝ่ายก็ได้ถูกกินแต่งต้นกำเนิดไป1ใน10เช่นกันและในวันต่อมาแรงต้นกำเนิดของโรคแห่งเต่าก็ได้ถูกกินไปครั้งแรกครั้งเล่าซึ่งมันทำให้ก่อรังรักต่างๆรู้สึกกดเกลื่อนดังนั้นในวันนี้พระสปังตาพัฒน์สปาร์ตและภูเขาโรฮามินจึงได้ทำการเปิดการประชุมขึ้นมาอีกครั้งในการประชุมในครั้งนี้ประธานพยาบาลสปาร์ตได้กล่าวออกมาว่าไม่ในมณีผู้กินผู้หนึ่งได้ทำการกินแต่งต้นกำเนิดของโรคแห่งเต่าอย่างบ้าคลั่งแต่มันนั้นแตกต่างจากยิ่งเชิงไปจากผู้กินก็นั่นดีดังนั้นมันที่ไปบนให้กระดองเต่าเดอะกราฟของอาจารย์เต่าเดอะกราฟไม่สามารถที่จะทำงานได้และพวกเราที่ไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งของเขาได้เช่นกันหรือว่าตระกูลกินจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ้นส่วนของกระดองเต่าเดอะกราฟหรือไม่พระอาจารย์จังเซงได้กล่าวมาจากสงสัยไม่มีทางเป็นไปได้ปรมาจารย์เต่าเดอะกราฟได้กล่าวออกมาว่ามีเพียงบทแห่จากเครื่องขั้นอ่อนดันที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นผู้กินจะต้องรู้ได้อย่างไรเว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนที่เป็นสายลับของผู้กินมันก็ไม่ทางไปไปได้ที่ผู้กินจะต้องรู้เรื่องดีหรือว่ามันจะเป็นไปได้ว่าผู้กินนั้นได้ทำการเปลี่ยนกลยุทธ์และไม่ทำการกินโรคอีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าหากโรคถูกกินได้หายไปพวกมันนั้นจะสามารถกินแต่งต้นกำเนิดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าพวกมันต้องการที่จะกินเป็นเวลานานมันก็คงจะดูว่าพวกเรานั้นสามารถที่จะซ่อมแซมแต่งต้นกำเนิดให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบได้โดยนั้นพวกมันจึงเลี้ยงดูเราเหมือนกับแมลงชนิดหนึ่งปราจารย์จิงเฉินได้กล่าวมาด้วยความโกรธเย่เทียนได้ทำการจ้องไปที่บำรุงแห่งจักรครึ่งขั้นทุกคนที่กำลังพูดคุยกันและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังคาดเดาสิ่งต่างๆแต่อันที่จริงแล้วไม่มีทางที่ตระกูลกินจะคิดมากขนาดนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่เขาเนี่ยต้องการที่จะรวบรวมขีดตั้นเจ้ากำเนิด3,000ชิ้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าบทแห่จากขึ้นขั้นตอนนี้จะทำการคาดเดาผิดแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถที่จะทำให้พวกเขาไม่สงสัยอีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วบทแห่จากขึ้นขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้หารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ใดๆเนื่องจากที่เทียนนั้นทำการรวบรวมขีดตั้นเจ้ากำเนิดของโรคเพียงพอแล้วดังนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องกินเจ้ากำเนิดของโรคอีกต่อไปแม้พวกมันจะทำการวางกระดักเอาไฟแต่พวกมันก็ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มเย่เทียนได้หน้าโรคแห่งการกินเย่เทียนได้เดินทางกลับมาอย่างที่นี่อีกครั้งโดยนำคิดตั้นแต่งต้นกำเนิดของโรคสามัญชินบาเพื่อมอบมันให้กับโรงสังหารและเมื่อโรงสังหารเห็นการมาถึงของเย่เทียนเขาก็ได้ยิ้มออกมาได้กล่าวออกมาว่าเจ้าทำการรวบรวมคิดตั้นต้นกำเนิดแห่งโรคครบ3,000ชิ้นแล้วอย่างนั้นหรือเขาสามารถรวบรวมครบแล้วเย่เทียนทำการมอบคิดตั้นหินต้นกำเนิด3,000ชิ้นให้กับรวมสังหารโอเคมันครบ 3,000 ชิ้นพอดีรวมสังหารดูเหมือนจะพอใจไปอย่างมากพอหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าเข้าไปในจักรแห่งสวรรค์เย่เทียนทำการติดตามรวมสังหารและออกจากโลกแห่งการกินและมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งภายในจักรเตาซาจะเห็นได้ชัดว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์นั้นอยู่ในที่อื่นหลังจากนั้นไม่นานรวมสังหารก็ได้พาเย่เทียนมายังดินแดนที่มันคุ้นเคยและโดยไม่คิดรวมสังหารก็ได้จิบแผ่นหินสีดำออกมาเพื่อทำการติดต่อกันมาจากแห่งสปันตู้มทางเดินมิติชั่วคราวได้ปรากฏขึ้นซึ่งมันนั้นได้นำไปสู่อาณาจักรแห่งใหม่ให้หนูถึงเฟิงเราหวังจะให้กลายเป็นคนเชิดตราข้านั้นจะทำการส่งเจ้าเข้าไปถ้าเจ้าต้องการที่จะออกมานั้นมันจะไม่มีข้อจำกัดใดๆสำหรับเจ้าเจ้านั้นสามารถที่จะออกมาได้อย่างง่ายดาย
ด้วยความแกร่งของเจ้าในปัจจุบันรอมสหารได้กล่าวมาเย่เทียมพยักหน้าและเดินเข้าไปในช่องทางมิตินั้นทันทีสิ่งที่รอมสหารไม่รู้ก็คือเย่เทียมนั้นทำการเสี่ยงโดยการที่นั้นร่างกายหลักของเขาเข้าไปไว้ร่างกายคาร์ล็อกของเขานั่นเองดังนั้นรอมสหารจึงไม่รู้ว่าภายในร่างกายของทางเฟิงนั้นได้มีผู้ตรวจซ่อนดูณอาณาจักรแห่งสปาร์ตเย่เทียงเข้ามาอย่างที่นี้และเขาพบว่าสถานที่นี้มีสมบัติมากมายแต่สมบัติในสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่นั้นแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อตระกูลกินกินแต่ด้วยกระจัดไปของบุตรอาณาจักรและตระกูลกินกินทุกกองสมบัติตอนนี้จึงได้ถูกยังรั้งอย่างที่นี้ซึ่งเย่เทียงนั้นไม่ใช่ผู้กินที่แท้จริงแต่เขานั้นทำเพียงคาร์ล็อกตระกูลกินกินขึ้นมาโดยนั้นเขาจึงไม่สนใจสมบัติตอนนี้เขานั้นได้ทำการมุ่งหน้าไปที่เซจาริกบินดาที่อยู่ในอาณาจักรแห่งสปันในไม่ช้าเขาก็เดินทางมาถึงเซจาริกบินดาภายในอาณาจักรแห่งสปันเซจาริกบินดานั้นมีความสูงประมาณ 30,000 เมตรและมีความกว้างประมาณ 10,000 เมตรโดยลักษณะทั้งหมดของพวกมันนั้นต่างก็เป็นสีดำและสีทองตามที่เราสังหารได้กล่าวไปเซจาริกบินดานอังดีจะทำการดูดซับที่บินดาภายในอาณาจักรแห่งสปันเพื่อที่มันจะสร้างพลังงานที่พิเศษที่น่ากลัวออกมาและพลังงานพิเศษแห่งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อจิตวิญญาณแต่มันก็มีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นกันหากจิตวิญญาณของผู้ใดก็ตามถูกมันกัดกร่อนจนหมดพวกมันก็จะถูกควบคุมโดยเซราจาริกแห่งวิญญาณและกลายเป็นหุ่นเชิดของเซราจาริกแห่งวิญญาณโดยสมบูรณ์จิตวิญญาณของข้านั้นแข็งแกร่งไปอย่างบ้าซึ่งมันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าจิตวิญญาณของบุตรอาจักขึงขั้นในขอบเขตทุกสรรพสิ่งและตอนนั้นก็สามารถที่จะเชี่ยวชาญมอตกลู่ทางแห่งระดับสูงสุดและด้วยมอตกลู่ทางแห่งเตาสูงสุดเพียงแค่อย่างดีมันก็เพียงพอแรงที่จะทำให้เสือจริกแห่งวิญญาณไม่สามารถที่จะควบคุมจิตวิญญาณของเราได้หรือเย่เทียนทำการกล่าวมาด้วยความมั่นใจแต่แน่นอนว่ามีผลที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขานั้นยังมีพลสวรรค์ในการคัดรอบที่ได้ถูกฝังลึกภายในจิตวิญญาณของเขาดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จิตวิญญาณของเขาจะถูกควบคุมโดยสิ่งแปลกปลอมและในบรณีจิตวิญญาณของเย่เทียนก็ได้เดินทางออกจากร่างกายของเขาซึ่งมันนั้นแทบจะไม่ต่างกับร่างกายของเขาเลยนอกจากจิตวิญญาณของร่างกายหลักแล้วจิตวิญญาณของผู้กินในร่างกายคาร์ล็อกของเขาก็ออกมาเช่นกันรอดทอดที่สุดแล้วถ้าหากการที่เขาเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ในคราวนี้และจิตวิญญาณของผู้กินในร่างกายคาร์ล็อกของเขาไม่มีความคืบหน้ามันก็อาจจะกระตุ้นความสงสัยของโรคสังหารจากแน่นดองโดยนั้นเขาจึงได้ปล่อยให้จิตวิญญาณของผู้กินกินนั้นเข้าไปในเซจาริกจิตวิญญาณเพื่อทำการขัดเกลาเช่นกันเย่เทียนที่ในสถานะจิตวิญญาณสามารถเดินทางเข้าสู่เซจาริกจิตวิญญาณได้จากง่ายตาและเขาก็สามารถเดินทางมาถึงด้านในของเซจาริกจิตวิญญาณได้ทันทีที่เขาเข้าไปในพิภพใดพลังงานจิตวิญญาณพิเศษจำนวนมาทั่วก็ได้หลั่งไหลเข้ามาภายในจิตวิญญาณของเขาซึ่งมันได้ทำให้จิตวิญญาณของเย่เทียนนั้นได้ถูกขัดเกลาจนต่อเนื่องพลังงานของจิตวิญญาณประเภทนี้ไปสุดไปอย่างบ้าแต่มันนั้นก็จะไปด้วยความก้าวร้าวเรากล่าวว่าเพราะมันนั้นต้องการที่จะลบสติปัญญาของเย่เทียนให้หายไปเย่เทียนได้ทำการนั่งสมาธิและเริ่มที่ใช้หมอตกลูกทางแห่งตาระดับสูงสุดเพื่อทำการดูดซับจิตวิญญาณเหล่านี้จนต่อเนื่องและไม่ว่าพลังงานนี้จะมีความก้าวร้าวได้น่ากลัวเมื่อยังใดแต่มันก็ไม่ทางที่จะลบสติปัญญาของเย่เทียนให้หายไปได้แน่นอนว่ามันเป็นสถานที่ที่ดีเราด้วยความเดินในการขัดเกลาเรานี้เราก็คงจะใช้บาดาลเป็นเม่นดาในการครอบนั่นจิมยานของเราให้แปลเปลี่ยนกลายเป็นจิมยานอมตะเย่เทียนได้กล่าวออกมาด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเวลาผ่านไปจิมยานร่างกายหลักของเย่เทียนและจิมยานของร่างกายคาร์ล็อกของเย่เทียนก็ได้ถูกครอบนั่นจากรถเรียวและจากการที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากมอตกลู่ทางแห่งตาระดับสูงสุดการฝึกฝนของพวกเขาจึงได้รื่นไปอย่างมากลิฟตาเดียวเวลาก็ผ่านไปนับหมื่นปีในวันนี้จิตวิญญาณของร่างกายหลักของเย่เทียนได้ทำการเปล่งแสงสีทองได้ชิดดำออกมาราวกับว่ามันนั้นเป็นแสงแห่งรันที่ส่องผ่านกับเวลาและเต็มไปด้วยออร่าสูงสุดในเวลาเดียวกันจิตวิญญาณของเย่เทียนก็เริ่มพิจารณาครอบแน่นในแบบอาร์ตสิ่งสกปรกต่างๆที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาก็ได้ถูกขับออกมาซึ่งมันทำให้จิตวิญญาณของเขานั้นได้พิจารณาปล่อยสดมากขึ้นเรื่อยๆและโดยเมื่อคิดกฎเกณฑ์ในมัตตาก็ทำการรอมรอบจิตวิญญาณของเย่เทียนจากนั้นก็ทำการรวมเข้ากับจิตวิญญาณของเย่เทียนในสัมปูกฎเกณฑ์นี้เป็นกฎเกณฑ์อมตะซึ่งมันก็หมายความว่าเย่เทียนนั้นสามารถที่จะครอบนั่นจิตวิญญาณของเขาให้กลายเป็นจิตวิญญาณอมตะได้แล้วแต่มันนั้นเป็นเพียงขอบเขตจิตวิญญาณอมตะเท่านั้นที่ถูกความแน่นดูกฎเกณฑ์อมตะแต่ที่กันนั้นจิตวิญญาณของเย่เทียนก็รู้สึกแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตไปอย่างมากและมันก็ได้บรรลุเงื่อนไขสุดท้ายในการยกระดับมาถึงระดับที่จำกัดแล้วร่างกายต้องห้ามของเราได้ทำการครอบแน่นมาถึงระดับความสมบูรณ์แบบ 100% เป็นที่ปล่อยแล้ว
และจิตวิญญาณของเราก็ได้รับการเปลี่ยนกลายเป็นจิตวิญญาณอมตะเป็นที่ระบายดาวเช่นกันต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังปานตองห้าให้กลายเป็นพลังงานตองฮับอย่างความมืดจากสมบูรณ์ซึ่งมันจะสามารถทำให้ดาวก็สู่ขอบเขตระดับที่จำกัดในขอบเขตบุตรเทศดาวผู้จงโคพันด้ามันเป็นระดับที่สามารถเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดในขอบเขตบนพุทธอาทิตย์ดาวเย่เทียนได้กล่าวมาจะตื่นเต้นพลังปานตองฮับของพุ่งแก่สุดในจักรพรรดิของเขานั้นได้อยู่ในขอบเขต 70%ดังนั้นมันคงจะไม่ใช้เวลานานกันไปก่อนที่เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานตาตองฮับในความมืดให้กลายเป็นพลังงานตองฮับในความมืดที่แท้จริงได้และนี่ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ง่ายสุดที่เขาจะสามารถบรรลุใน3เงื่อนไขแต่มันนั้นได้ถูกจะวันไวในสิ่งที่เขาจะทำเป็นสิ่งสุดท้ายน่าเสียดายที่แสภาพของจิตวิญญาณของพุ่งกินนั้นตามไปเกินไปมันแข็งแกร่งขึ้นเพียงไม่กี่เท่าเท่านั้นเองเย่เทียนกล่าวมาจนเสียใจแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วมันนั้นก็เป็นเพียงแค่ร่างโคและจิตวิญญาณของมันก็เป็นเหมือนกับจิตวิญญาณของเถิงเฟิงที่เป็นผู้กินของตระกูลเกินกินดังนั้นศักยภาพของจิตวิญญาณของมันนั้นจึงไม่ได้แข็งแกร่งมากนักถึงเวลาที่จะต้องออกจากที่แห่งนี้แล้วมันไม่ประโยชน์ต่อไปที่เราจะทำการขัดเกลาในที่นี้ต่อไปเพราะเสียจริกแห่งวิญญาณมันสามารถที่จะขัดเกลาได้เพียงเล็กน้อยสำหรับจิตวิญญาณมาตาจิตวิญญาณของเย่เทียนได้กลับเข้าสู่ร่างกายของเขาพลังจากนั้นร่างคนของเขาก็ได้นำร่างกายหลักของเย่เทียนออกจากอาณาจักรแห่งสวรรค์แห่งนี้และในบรานีรวมสังหารก็ได้จากไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามเย่เทียนนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังจากนั้นเขาก็ทำการเปิดร่างกายหลักของเขาออกมาเมื่อตอนที่เขาเข้าใกล้โลกโบราณต้องห้ามเป็นที่ระบายแรงหลังจากนั้นร่างกายคาร์ล็อกของเย่เทียนก็กลับไปยังโลกแห่งการกินกินส่วนร่างกายหลักของเขานั้นได้กลับสู่โลกโบราณต้องห้ามซึ่งทุกอย่างนั้นดูราบรื่นไปอย่างบ้าเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ไม่ขานนะครับผมตอนนี้นั้นดูมันจะสั้นกว่าปกตินะครับผมรู้สึกว่าคนเขียนนั้นจะรู้สึกว่าจะตันได้นะครับผมเอาละครับแล้วมาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับว่าเรื่องราวต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับแล้วประกันใดก็ขออภัยนี้ดีนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วยนะครับของครับ